หล่อหรือยังสวัสดีครับผมสกิดยูโล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 วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสังฆทาน5เจ้าในช่วงสังฆทานทิพย์กับไตรสรัญวิทย์เจ้าแรกนะครับเจ้าพรดุมาพรนะครับตรงนี้ซื้อมาในราคา99บาทนะครับก็เราจะมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีผ้าไตรนะฮะอยู่ผืนหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำเปล่าอยู่2ขวดมีแลคตาซอลอยู่กระป๋องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหลอดไฟยี่ห้อฟิลิปนะครับมาดูเจ้าที่2กันเลยมาเจ้าที่2นะเจ้าชัยมงคลนะครับก็จะเป็นเหมือนเจ้าเมื่อกี้เลยก็คือซื้อมาในราคา99บาทก็แต่ของอันนี้ก็จะคุณภาพต่ำกว่านิดนึง oh, no. ซึ่งก็จะมีผ้าไตรเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่า2ขวดแล้วก็มีทิชชู่แล้วก็ข้างในก็จะมีดีหน้างาดำนะครับอีกกล่องนึงแล้วเรามาดูเจ้าต่อไปกันเลยมาโอเคเจ้าต่อไปนี้ก็จะเป็นกล่องยานะครับก็อันนี้ในกล่องยานี้เราก็ซื้อมาในราคา99บาทเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะมีผ้าไตรเหมือนเดิมมีหลอดไฟยี่ห้อโตชิบ้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเก๊กฮวยผงสำเร็จรูปแบบร้อนนะฮะแล้วก็มีแลคตาซอยกล่องแล้วก็เป็นข้าวสารไทยนะครับเรามาดูเจ้าต่อไปกันเลยมาโอ้มาแล้วเจ้านี้ก็จะเป็นเวชสังฆทานก็จะเป็นแบบยาโดยบริษัทวิทยาสมนะฮะก็ในนี้ก็จะมียาประเภทต่างๆเช่นยาธาตุน้ำแดงยาน้ำชมพูแก้ปวดผื่นแก้คันนะยาพาราเกลือแร่ต่างๆสำลีอย่างดีพัตเตอร์อันนี้ก็จะซื้อมาในราคาที่89บาทนะฮะก็ช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็ซื้อยามาให้พระได้เลยฮะนะครับอันนี้คืออย่างที่5นะครับที่เราจะไปถวายวัดนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่สังฆทานแบบ4อย่างเมื่อกี้นะครับก็อันนี้คือจริงๆแล้วคนหลายคนคิดว่าการไปทำบุญแต่ละครั้งก็คือต้องไปถวายสังฆทานอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะครับที่ของเหล่านี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระสงฆ์นะครับก็คือที่โกนหัวนะครับก็นะครับก็ร่วมกันทำบุญครับยาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระสงฆ์ก็คือที่โกนหัวนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้มีอยู่ขายในทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีในสังฆทานนะครับก็สิ่งของเหล่านี้ก็จำเป็นกว่าครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับพวกเรากลุ่มเซสชั่น801นะครับจะพาไปทำบุญกับ5วัดที่ขาดแคลนนะครับก็ขาดแคลนที่ว่านี้นะครับหมายถึงขาดแคลนด้านคนมาทำบุญน้อยขาดแคลนด้านปัจจัยแล้วก็เป็นวัดที่ห่างไกลครับผมครับแล้วก็เราจะแบ่งวัดเป็น3ประเภทนะครับก็คือวัดประเภทแรกก็คือวัดที่อยู่ในเมืองแต่คนไม่รู้จักวัดประเภทที่2ก็คือวัดที่อยู่ห่างไกลคนไม่ค่อยมาทำบุญแล้วก็วัดประเภทที่3ก็คือวัดที่ขาดแคลนปัจจัยครับไปกันเลยครับไปเลยครับผมHold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And สวัสดีครับตอนนี้กลุ่มเราก็ได้อยู่ที่วัดแรกนะครับวัดฝ่ายหินนะครับผม
เหตุผลที่เราได้เลือกวัดฝ่ายหินนะครับเป็นเพราะว่าเราได้สอบถามนักศึกษาในมอชอหลายๆคนนะครับเราได้พบว่านักศึกษาหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้จักว่าวัดฝ่ายหินเนี่ยอยู่ตรงไหนและยังไม่รู้ว่ายังมีวัดฝ่ายหินอยู่บริเวณใกล้ๆมออีกด้วยครับผมครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าหลังมอนะครับมีแค่วัดอุโมงค์เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีวัดฝ่ายหินอยู่นะครับซึ่งวัดฝ่ายหินก็อยู่ใกล้ๆบริเวณหลังมอของเราเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่าบรรยากาศของวัดเป็นยังไงนะครับตามมาเลยครับวัดฝ่ายหินนะครับตั้งอยู่บริเวณตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดฝ่ายหินเคยเป็นที่ประทับของครูบาอุ่นเรืองอดีตสังฆราชาแห่งล้านนาในปี2512วัดฝ่ายหินยังเป็นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัดฝ่ายหินจึงอยู่ในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตอนนี้เราอยู่วัดที่2แล้วนะครับชื่อว่าวัดจันทาวาสนะครับชาวบ้านเรียกว่าวัดหนองคำนะครับอยู่ในตำบลศพแม่ขาอำเภอหางดงครับก็สิ่งที่วัดนี้ขาดแคลนนะครับก็คือขาดแคลนคนมาทำบุญนะครับก็ในช่วงที่ไม่มีงานบุญประจำปีก็จะไม่ค่อยมีคนมาทำบุญครับวัดจันทาวาสอดีตชื่อวัดหนองคำตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลศพแม่ขาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้เป็นวัดที่ตั้งอยู่ห่างไกลตัวเมืองทำให้มีผู้คนมาทำบุญน้อยและบริเวณรอบวัดมีบ้านของชาวบ้านเพียงแค่90หลังคาเรือนวัดนี้จะมีผู้คนมาทำบุญเพียงแค่ทอดกฐินหรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้นวัดนี้มีพระสงฆ์อยู่เพียงแค่ 1-5 รูปเป็นวัดที่ขาดแคลนการทำบุญมากๆครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะไปวัดที่3กันนะครับชื่อว่าอะไรครับคุณไตวัดสระแก้วครับผมครับผมเราจะไปวัดสระแก้วครับเป็นไงบ้างครับข้างหลังครับนี่ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับอันนี้คนหลังผมก็จะเป็นคุณฟอร์ดนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปเดินทางไปวัดที่สามก็เดี๋ยวเจอที่วัดเลยครับแป๊บเอาละครับแล้วเราก็มาเห็นกับวัดสระแก้วหรือว่าวัดหนองผำนะครับตำบลขุนพงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดแบบที่อยู่ห่างไกลมากครับแล้วไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ครับมีแบบน้อยจำนวนน้อยมากครับครับผมแล้วต่อไปเราก็ไปแบบไปถวายสังฆทานกันเลยครับวัดสระแก้วหรือว่าวัดหนองผ้าตั้งอยู่บริเวณตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตวัดสระแก้วเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและในปัจจุบันได้มีการสร้างกำแพงวัดขึ้นมาให้ล้อมรอบวัดปัจจุบันวัดนี้เป็นวัดที่มีคนทำบุญน้อยมีพระอาศัยอยู่ในวัดจำนวน2รูปเท่านั้นครับกำลังจะไปวัดที่3แล้วครับหิวข้าวเนี่ยทุกคนครับนี่คนขับรถแล้วนะครับเราจะไปวัดอะไรครับคุณไตครับวัดสีโพงามครับผมครับวัดสีโพงามนะครับตีด้วยขวานเลยครับอยู่ไหนครับไหนขับยังไม่รู้เลยครับอยู่ไหนครับตอนนี้ข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ชาวบ้านที่เป็นคันชีโรดเทสมีโฮมจริงนะครับตอนนี้แล้วคุณฟอร์ดมีจะบอกกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ดูประมาณ18ล้านคนไหมครับตอนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมครับขอบคุณทุก Subscribe นะครับเราจะทำให้เต็มที่นะครับแล้วเจอกันแบมก็มาพบกับวัดที่4นะครับวัดสีโพงามครับตั้งอยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้ครับก็เป็นอีกวัดนึงนะครับที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมา
ทําบุญนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆวัดนะครับชมบรรยากาศวัดแล้วเราก็จะร่วมไปถวายสังฆทานให้พระภิกษุที่อยู่ที่วัดนี้นะครับไปสุดๆแล้ววัดศรีโพงามหรือวัดท่ามะโกตั้งอยู่ในตำบลขุนคงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่อยู่ใกล้บริเวณวัดสระแก้ววัดศรีโพงามนั้นสะท้อนชีวิตศิลปะล้านนาและเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตช่างไม้ของบ้านถวายซึ่งวัดในวัดศรีโพงามมีพระสงฆ์อยู่จำนวน2รูปและไม่ค่อยมีคนไปทำบุญครับครับก็เราก็ถวายสังฆทานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถามประวัติทางวัดเพราะว่าพระท่านมีธุระที่ต้องทำนะครับก็คือต้องซ่อมแซมบำรุงวัดนะครับครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาทำบุญกับวัดที่อยู่ห่างไกลนะครับเพราะว่าวัดอยู่ไกลมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมทำบุญหรือมาช่วยบริจาคสิ่งของต่างๆให้วัดได้นะครับขอบคุณครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดดอนจันทร์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาทำบุญกันนะครับโดยการมอบของให้กับเด็กๆนะครับก็คือวัดดอนจันทร์นะครับวันนี้ไม่ได้ขาดแคลนเรื่องการทำบุญนะครับแต่ที่นี่มีเด็กกำพร้าหรือเด็กด้อยโอกาสประมาณ770คนนะครับสิ่งที่เขาขาดแคลนก็คือขาดแคลนอาหารขาดแคลนเครื่องนุ่มห่มขาดแคลนอย่างเช่นผงซักฟอกแชมพูยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับวัดดอนจันทร์ตั้งอยู่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้มีสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ซึ่งมีเด็กอยู่ประมาณ770คนวัดนี้ต้องการอาหารยาเครื่องนุ่มห่มเครื่องปรุงอาหารผ้าอนามัยเป็นจำนวนมากและวัดนี้มีพระสงฆ์เป็นผู้ดูแลเด็กจึงทำให้มีอุปสรรคในการดูแลเด็กครับนี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆและข้างล่างเป็นเบอร์ติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจจะทำบุญกับทางวัดนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำบุญทั้ง5วันนะครับก็คลิปนี้ก็อยากส่งเสริมให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูร่วมกันไปทำบุญนะครับใครอยู่ใกล้วัดไหนก็สามารถไปทำบุญได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์เยอะๆนะครับขอบคุณครับ